ื่อนหลายคนอาจจะเห็นชื่อของหลายคนที่มันดูแปลกประหลาดมากๆแต่ทว่ากฎของการตั้งชื่อเนี่ยมันก็มีชื่อต้องห้ามอยู่นะซึ่งหลายๆประเทศที่เรียกได้ว่าเสรีภาพทางการแสดงออกอย่างฝรั่งเศสหรืออังกฤษหรือรัฐต่างๆของสหรัฐอเมริกาบางรัฐก็มีการกำหนดการตั้งชื่อหรือข้อห้ามในการตั้งชื่ออยู่นะที่สำคัญประเทศไทยของเราก็มีชื่อตั้งห้ามหรือชื่อที่ห้ามตั้งแบบนี้เด็ดขาดจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปดูกันเลยดีกว่ากับ15ชื่อต้องห้ามจากประเทศต่างๆมีไทยด้วยนะแล้วชื่อนั้นเป็นชื่ออะไรไปติดตามกันก่อนจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไปดูกันเลย 1. ประเทศฝรั่งเศสโดยในปี1993ตัวเลือกการตั้งชื่อถูกควบคุมโดยกฎหมายที่ออกแบบโดยนโปเลียนและในปัจจุบันประชาชนต้องแจ้งกับศาลท้องถิ่นถึงการตั้งชื่อของลูกๆของพวกเขาซึ่งชื่อนั้นก็มีข้อต้องห้ามคือหากชื่อของลูกๆมีวี่แววที่จะสื่อไปในทางล่วงละเมิดทางใดทางหนึ่งในอนาคตศาลก็จะสั่งห้ามเด็ดขาดยกตัวอย่างชื่อที่โดนแบนได้แก่เนทาล่าสตรอเบอรี่มินิคูเปอร์หรือพรินซ์วิลเลียมส์เป็นต้น 2. ประเทศซาอุดิอาระเบียรัฐบาลของซาอุดิอาระเบียประกาศห้ามตั้งชื่อต่างประเทศหรือชื่อที่มีความคล้ายคลึงกับสื่อลามกหรือดูหมิ่นศาสนาต่างๆยกตัวอย่างเช่นลินดาแองเจิลมายาควีนอลิสเบนพอลเฟต 3. ประเทศไอซ์แลนด์โดยผู้ปกครองสามารถเลือกชื่อจากลิสต์ที่มีอยู่กว่า 1,800 ชื่อซึ่งมีข้อยกเว้นสำหรับผู้ปกครองที่มาจากต่างประเทศอย่างไรก็ตามชื่อต่างๆที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์ 1,800 ชื่อที่รัฐบาลกำหนดให้คณะกรรมการพิเศษจะต้องอนุมัติซะก่อนและก็มีชื่อที่ถูกแบนยกตัวอย่างเช่น Harriet Duncan Zoe Enrique Ludwig 4. ประเทศโปรตุเกสโดยในประเทศโปรตุเกสชื่อของทารกจะต้องเป็นชื่อของภาษาโปรตุเกสโบราณดั้งเดิมรวมไปถึงชื่อต้องระบุเพศนั้นๆซึ่งประเทศโปรตุเกสก็มีหลายชื่อลิสต์ของชื่อที่ทางรัฐจัดให้แต่ก็มีชื่อที่ถูกแบนยกตัวอย่างเช่นนิร์วาณาวิกิงจิมิฮิอนาซายอนาร่า 5. ประเทศเยอรมนีที่เยอรมนีองค์กรส่วนพิเศษท้องถิ่นจะต้องทำการอนุมัติชื่อก่อนโดยชื่อจะต้องระบุถึงเพศอย่างชัดเจนซึ่งห้ามตั้งชื่อเป็นอาหารหรือนามสกุลหรือเป็นชื่อของสิ่งของและก็ยังมีชื่อที่ถูกแบนยกตัวอย่างเช่น Adolf Hitler Osama Bin Laden Woodstock Gramophoneประเทศเดนมาร์กที่ประเทศเดนมาร์กผู้ปกครองจะต้องเลือกชื่อจากลิสต์ที่ทางรัฐมีให้โดยชื่อของผู้หญิงมีมากกว่า 18,000 ชื่อและชื่อของผู้ชายมีมากถึง 15,000 ชื่อแต่หากคุณต้องการชื่อลูกที่ไม่ซ้ำใครต้องได้รับอนุมัติจากทางรัฐซะก่อนและชื่อต้องระบุถึงเพศได้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นไปตามกฎหมายภาษาของประเทศและก็มีชื่อที่ถูกแบนยกตัวอย่างเช่นไอฟ์พลูโตCamilla, Ashley, Jacobi P. 7. ประเทศมาเลเซียโดยประเทศมาเลเซียมีข้อต้องห้ามคือชื่อต้องห้ามมีตัวเลขห้ามมีสีห้ามเป็นผักห้ามเป็นผลไม้ห้ามเป็นคำหยาบคายห้ามเป็นชื่อสิ่งของอุปกรณ์โดยหากผู้ปกครองต้องการตั้งชื่อแปลกๆต้องได้รับการอนุมัติจากทางรัฐก่อนและชื่อที่ต้องห้ามได้ถูกแบนได้แก่ Stingy Hate Hitler 007 Hush Black 8. ประเทศสวีเดนที่นี่ก็มีเกิดของการตั้งชื่อที่มีความไม่เหมาะสมอย่างชัดเจนรวมไปถึงชื่อที่สามารถนำไปสู่ความกระอักกระอ่วนใจในอนาคตยกตัวอย่างเช่น Elsis Allahu Akbar Caitlin 9. ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ใช้กฎเดียวกันกับประเทศเยอรมนีโดยต้องมีองค์กรพิเศษอนุมัติชื่อซะก่อนซึ่งไม่สามารถใช้นามสกุลมาตั้งเป็นชื่อได้รวมไปถึงตัวร้ายในคัมภีร์ไบเบิลตราสินค้าหรือสถานที่ทางภูมิศาสตร์ยกได้อย่างเช่นชื่อต้องห้ามของสวิตเซอร์แลนด์ Cain Judas Brooklyn Chanel Mercedes Paris 10 บริติชใหญ่ในบริติชใหญ่ไม่มีกฎหมายการคุมชื่ออย่างจริงจังแต่ก็มีกฎเกณฑ์ตั้งชื่อว่าห้ามใช้คำหยาบคายห้ามมีตัวเลขและก็ห้ามตั้งชื่อที่ไม่สามารถออกเสียงได้11 ประเทศนิวซีแลนด์ที่นิวซีแลนด์คุณไม่สามารถตั้งชื่อที่มีตัวอักษรมากกว่า100ตัวอักษรได้หรือชื่อตราสินค้ายกตัวอย่างเช่นชื่อที่ถูกแบนในประเทศนิวซีแลนด์ Fat Guy Lucifer Jesus Christ Saint Chef Maximus Goriel Mafia No Fear 12 ประเทศเม็กซิโกชื่อที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาในอนาคตจะถูกแบนที่เม็กซิโกและไม่สามารถตั้งชื่อตามตัวละครได้ยกตัวอย่างชื่อที่ถูกแบนในเม็กซิโกเช่นเฮอร์ไมโอนี่เบอร์เกอร์คิงโรบอทครับทวิตเตอร์คริสต์มาสอีเมลซิคัมซิชั่นเลดี้ดีอันเดอร์เวร์พ็อกคาฮันทัสSpanish 13 ประเทศรัสเซียนับตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาที่รัสเซียก็ห้ามไม่ให้การตั้งชื่อเด็กด้วยตัวเลขหรือสัญลักษณ์ที่ไม่ใช่ตัวอักษรคำหยาบคายยศตำแหน่งหน้าที่ห้ามเด็ดขาด 14 ประเทศออสเตรเลียที่ออสเตรเลียนั้นจะมีลิสต์รายชื่อต้องห้ามสำหรับผู้ปกครองนอกจากนี้จะแบรนด์ชื่อที่หยาบคายและยาวเกินไปและชื่อที่ไม่มีตัวอักษรอักระในภาษาอังกฤษห้ามเด็ดขาด 15 แล้วประเทศไทยล่ะซึ่งตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคลในปีพ.ศ. 2505ทั้งชื่อและนามสกุลของคนไทยมีข้อห้ามหลักๆอยู่3ข้อ 1. ห้ามมีคำหยาบคายหรือความหมายหยาบคาย 2. ห้ามพ้องเสียงกับชื่อของพระมหากษัตริย์หรือพระราชินี 3. นามสกุลห้ามเกิน10พยางค์ยกเว้นราชินามดังนั้นกฎการตั้งชื่อของไทยก็ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างมากๆเราจึงเห็นชื่อแปลกๆมากมายของคนไทยชื่อบางคนเนี่ยก็โอเวอร์มากๆแต่ชื่อบางคนของคนไทยเนี่ยก็แปลกจริงๆนะถ้าไม่เชื่อแอดทำคลิปชื่อแปลกของคนไทยแล้วแหละก่อนจะจากกันไปถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีความรู้สาระก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ SPI ทำคลิปต่อไปด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอรับคลิปใหม่ด้วยล่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ